เราต้องย้อนมาถามว่ามาตรฐานนะตอนนี้ที่เขาเป็นดีพอต่อการที่เราแฮปปี้กับการที่เราต้องการว่ามาตรฐานนี้แหละคือโอเคแล้วโจนาธานโบลิงกี้จริงๆเขาอ่านว่าชอนาแตงก็ดีกี่พวกเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเป็นนักเตะทีมชาติมีอัปเดตเพิ่มเติมตอนแรกพี่ยังพูดว่ามันเป็นข่าวลืออยู่เสมอเฮ้ยตายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสายไม่เข้าอ่ะความเป็นไปได้ก็สูงไหมเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องจริงสวัสดีครับทุกคนครับการเดินพอดแคสต์ครับมาแล้วครับแน่นอนว่าคอนเทนต์คอลแลบระหว่างบุรีรัมย์ XII แล้วก็ตูดูบอลไทยนะครับเช่นเคยทุกสัปดาห์นะฮะก็จะได้มาลงลึกกันหน่อยเพราะว่าบางทีไปพูดในไลฟ์ไปพูดในอะไรมันอาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มเหนี่ยวกันไปก็จะได้ให้แฟนบอลนี่หรือแฟนรายการก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยโอเคมาแบบว่าเจาะจงเรื่องบุรีรัมย์ก็มาเจอกันในการเดินพอดแคสต์นะครับครับผมมาวันนี้3เรื่องครับคุณปอมครับครับ3เรื่องเน้นๆเลยแน่นอนว่าเราคงจะไปเรื่องหลังเกมไม่ต้องเยอะกันแล้วเพราะว่าเกมนี้ก็หลายๆที่ก็หลายๆไอ้นี่ก็พูดไปแล้วอาจจะมีแค่บางจุดที่เรา2คนอาจจะเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็ก่อนเกมราชบุรีเกมนี้พี่ขับรถไปดูที่ราชบุรีด้วยนะใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อใครเกรงว่าเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกลัวเดี๋ยวใส่ก็เดี๋ยวใส่เสื้อช่องตูดูบอลไทยไปดีกว่าโอเคเป็นกลางแต่ผลก็มันแมวกลางนะครับผมชนะมาหลายนัดน่ากลัวจังเลยจะมาสะดุดนัดที่กูไปเนี่ยเสี่ยวนะแล้วมันไม่มีเช็คกับเกมใช่ตายแล้วน่ะเดี๋ยวเขาหาทางนะฮะก็ใครที่ไปดูเกมนี้ที่สนามราชบุรีมิตรผลก็ทักทายกันได้นะครับขอให้ฝนอย่าตกใช่นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องของข่าวลือนักเตะใหม่ด้วยมีอัปเดตด้วยนะที่แรกนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับไปว่ากันถึงหลังเกมมันก่อนนะครับในการที่ผ่านโคราชมาด้วยสกอร์ 2-0 แล้วก็โดนใบแดงตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยคาใจอะไรใบแดงไหมฮะคุณบอมไม่คาใจเอาจริงอะถ้าดูภาพช้าดีๆหลายคนเขามองว่ามันโดนบอลใช่ปะแต่ผมอะส่วนตัวความเห็นส่วนตัวผมเห็นว่ามันมีจังหวะหนึ่งขาซ้ายมันไปโดนตัวนักเตะก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องสไลด์ไปโดนบอลก็เคลียร์ไหมพี่สำหรับพี่ชัดเจนอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่พูดชัดเจนเลยว่าการทำฟาวล์มันไม่ใช่ยุคสมัยของการพูดว่ามันโดนบอลไม่โดนบอล 100% มันอาจจะโดนบอล 40% โดนบอล 50% โดนบอล 60% แต่อีก 40-30% ที่เหลือมันโดนอะไรมันโดนขาด้วยไหมมันเข้าหน้าเกลียดหรือเปล่ามันรุนแรงหรือเปล่าหรือมันเป็นจังหวะที่หยุดต่อการที่จะทำประตูหรือเปล่าคือมันมีหลายปัจจัยต่อการที่จะเรียกว่าฟาวล์ได้มันไม่ใช่แค่ว่าการฟาวล์คือการสไลด์โดนบอลมันไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าฟาวล์ไหมคือฟาวล์แล้วมันก็ไปเข้ากฎการที่เป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์พอดีก็แดงไปโดนแบนน่าจะโดนแบนนัดเดียวไหมหรือปกติแดงมันแดงไดเล็กกับส่วนใหญ่มัน2นัดอ่ะก็เหมือนชาชัยบุตรพรหมอ่ะก็ไม่หนักแดงไดเล็กก็2นัดเมืองทองก็อดลงเลยว่าทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะวนกลับมาเป็นลูปเดิมเหมือนที่มันชอบเป็นบ่อยๆคือพอไม่มีรัตนากรจะเริ่มเห็นสิ่งที่รัตนากรทำให้กับทีมได้โหแต่นัดล่าสุดนี้ผมเห็นคอมเมนต์นั่งบอกเล่น10คนปกติก็เล่น10คนอยู่แล้วโอ้ยเจ็บต้องยอมรับว่ามันคือในช่วงโมเมนตัมที่แฟนบอลก็วิจารณ์รัตนากรค่อนข้างเยอะอะเราก็เข้าใจแต่สำหรับพี่อาจจะยังไม่อยากพูดเลยช่วงนี้พี่ว่าไอ้2เกมที่ไม่มีเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มได้เห็นเห็นความแตกต่างว่ามีกับไม่มีต่างกันยังไงและ2เกมที่เจอเป็นเกมหนักด้วยกันทั้งหมดเลยและถ้า2เกมนี้มันดันเปลี่ยนแปลงเป็นคนอื่นมาเล่นแล้วมันดันดีเลยทีเนี้ยพี่เชื่อว่าทีมก็คงจะได้เห็นเป็นภาพแบบรูปธรรมเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเกมราชบุรีและหลังเกมเมืองทองในการไม่มีรัตนากรเราค่อยมาคุยกันครับโอเคก่อนนั้นเนี่ย2-3นัดเขาอาจจะเงียบหายไปไม่มีบทบาทหรือหาแบบเขาเรียกว่าอะไรสร้างความแตกต่างไม่ได้จากการเล่นลูกนิ่งอันนี้ก็เข้าใจครับประมาณนี้จริงๆเกมนี้มันมีคนที่พูดถึงโลซ่า คนทำไมคนเกมนี้คนชมโรซ่าเยอะติดทีมเอาท์วิกหลายที่ด้วยผมว่าเขาเริ่มฉายแสงแล้วล่ะไม่ได้เป็นมะเร็งนะโชว์ฟอร์มแล้วล่ะช่วงนี้เหมือนเขามั่นใจขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ในมุมปอมแบบมองว่าโรซ่าตอนนี้ปรับตัวคือหมายถึงว่าดีเลยคือดีแบบดีละหรือว่ามันคือแค่ดีขึ้นหรือมันยังไงดีขึ้นผมว่ายังดีขึ้นคือดีกว่าที่ผ่านมาเราเห็นความมั่นใจการเลี้ยงบอลการยิงประตูอย่างเงี้ยคือไอ้ลูกที่ได้ 2-0 น่ะคือถ้าไม่มั่นใจยิงกันไม่ได้นะความมั่นใจมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะใช่ความมั่นใจมากขึ้นกล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้ายิงจังหวะตั้งแต่นัดประจวบไอ้ที่ปั่นไกลๆอย่างนั้นอ่ะเราไม่เคยเห็นลูกนั้นของโรซ่าเลยป่ะใช่ปกติเป็นแบบแท็บอินลูกชาร์จลูกเก็บตกอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนว่าคือเรื่องนี้พี่ก็เห็นด้วยนะว่าโอเคแหละเวลามันทำให้คนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนเขาเรียกว่าปรับตัวอยู่แล้วนะครับเขาถึงบอกต้องดูยาวๆใช่มันเลยต้องดูกันยาวๆแต่ทีเนี้ยเราต้องย้อนมาถามกันว่ามาตรฐานณตอนนี้ที่เขาเป็นเนี่ยดีพอต่อการที่เราแฮปปี้กับการที่เราต้องการว่ามาตรฐานนี้แหละคือโอเคแล้วหรือเรายังต้องการมาตรฐานที่สูงกว่านี้อันนี้เรื่องนี้ก็ต้องคิดต่อคือที่เท่าที่มีอยู่ตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะ satisfy คือแบบพอใจแล้วหรือเปล่าเต็ม10ประมาณนี้ผมว่าน่าจะประมาณพอใจแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดจะมีใครที่เก่งกว่านี้มาก็ได้ซึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าแฟนเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในขวัญใจบุรีรัมย์ไปแล้วไหมก็เขาลงต่อเนื่องเขายิงต่อเนื่องมันก็ปกติต่อการที่มันจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ก็เดี๋ยวรอดูกันยาวๆเหลืออีก7นัดสุดท้ายก่อนจบเล็กแรกผมว่าพี่เต้ว่าน่าจะอยู่ต่อไหมพี่มองว่าอยู่ต่อนะพี่มองว่าอยู่ต่อแล้วก็พี่พยายามจับหลายๆอย่างมาจับเขาเรียกว่ามาโยงกันเนี่ยมันก็พอเห็นภาพว่าอะไรคือการที่อยากให้เขาอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องนักเตะใหม่ก็ได้หลังจากจบเกมนี้ก็คงไม่ได้พูดอะไรนะครับก็มีแค่เช็คเนี่ยเก็บใบเหลืองครบแล้วก็เกมราชบุรีจะไม่ได้เล่นนะครับรัตนากรก็จะโดนใบแดงโดนแบน2นัดนะครับก็เดี๋ยวรอยืนยันใครนะฮะดีเกาเจ็บไงดีเกาเจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนนักเตะคนอื่นที่เราเห็นในเกมก็คงจะได้ลงน่าจะพร้อมนะครับผมทีนี้ถามว่าในพรีวิวในเกมราชบุรีก่อนที่คุยเรื่องนักเตะใหม่แล้วกันว่าการออกไปเยือนราชบุรีคุณจำได้ไหมว่าปีฤดูกาลที่แล้วโอ้โห 4-3 ครับนี่คือหนึ่งในเกมที่พี่ดึงในเกมของบุรีรัมย์ที่พี่จดจำมากแล้วมันเป็นภาพฝันร้ายมากๆของภาษากายที่แบบนำเขาก่อน 2-0 ด้วยนะเกมนั้นอ่ะตูเนสบูเอโนและกลับมาแซงเขา 3-2 ด้วยไม่ใช่เหรอโดนเขาแซงพี่อ๋อโดนเขาแซง 3-2 แล้วเราเสมอ 3-3 แล้วโดน 4-3 ใช่ปาตินโยทีนี้เกมนี้มันก็คงต้องเอาเชื้อเพลิงจากการผิดพลาดตรงนั้นย้อนกลับมาแหละเพราะนั่นคือเกมล่าสุดในสนามมิตรผลสเตเดียมนะครับก็แต่ถามว่าชาเลนจ์ไหมพี่ว่ามันชาเลนจ์มากนะกับการที่ไม่มีเช็คอะพี่ว่าการไม่มีอาร์มแม่งไม่เท่าไหร่การไม่มีเช็คนี่แม่งตัวขับเคลื่อนเกมพี่ว่าใครจะลงแทนอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่าอ่องทูกับจักรพันธ์เอาอ่องทูเนาะพี่ว่าอ่องทูดีไม่ดีอาจจะได้เห็นจักรพันธ์ออกสตาร์ทคู่กับพิรดลก็ได้อ๋อเพราะเกมไม่อยู่นี่เนาะเกมก็ไม่อยู่พี่ว่าอาจจะได้เห็นอะแต่พี่ว่าจักรพันธ์อาจจะไม่ใช่พี่ว่าอาจจะเป็นชุติพลพิรดลอ่องทูนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปิยพลไหมปิยพลพีระดลอ่องทูแล้วซ้ายเป็นจักรกิจน่าสนใจหรือเวที่สามก็คือก็ปิยพลซ้ายเหมือนเดิมในเมื่อเล่นมาต่อเนื่องตรงกลางก็อาจจะเป็นพีระดลจักรพันธ์แล้วก็อ่องทูความเป็นไปได้มันเนี่ยกองกลางเราเยอะขึ้นแล้วเราเดาไม่ค่อยถูกเนาะใช่ยังไงหลับได้นะครับความน่าอันตรายของราชบุรีความอันตรายของราชบุรีพี่ว่ามันเป็นจังหวะไม่ดีที่เรามาเจอเขาช่วงนี้นะหนึ่งคือ2เกมหลังสุดเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเขากลับมาเล่นความแบบเบสิกมาก 4-2-3-1 ความเข้าใจในเกมเขามากขึ้นเกมรุกเขาดุดันมากและพี่ก็มองว่าก็มีสิทธิ์ที่เราจะเสียประตูในเกมนี้ได้อะนักเตะที่น่ากลัวก็เดเลนะพี่ว่า4ตัวน่ากลัวหมดลองจิวกับซินเดต พี่แคมป์เดลเลย์แต่เกมพี่แคมป์แต่เกมรับราชบุรีอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยแต่บุรีรัมย์ขนาดเดียวกันก็ขาดเกมลุกยังสุภโชคด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อพิสูจน์คือถ้าออกทุนได้ลงจริงเขาก็จะน่าจะเป็นเกมพิสูจน์ของเขาอีกเกมหนึ่งเล่นเกมนี้ปุ๊บไม่รู้ว่ากลางสัปดาห์ที่เจอแพร่จะได้ลงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูครับผมครับผมเอาโอเคมาคุยเรื่องของนักเตะใหม่กันหน่อยสัก10 นาทีว้าวนะครับจริงๆในตูดูมันไฮไลฟ์ก็พูดไปแล้วถึง2นักเตะใหม่ที่มีข่าวลือย้ำว่าเป็นข่าวลืออยู่ณเวลานี้นะครับหนึ่งก็คือโบลิงกี้โจนาธานโบลิงกี้จริงๆเขาอ่านว่าชอนาแตงก็อารมณ์แบบว่าเป็นคองโกที่ไปอยู่ฝรั่งเศสใช่เป็นดีอาร์คองโกครับดีอาร์คองโกนะก็โจนาธานโบลิงกี้ก็ผมว่าเรื่องประวัติเราจะสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งคือเป็นนักเตะที่เล่นในลีกเบลเยียมมีข่าวกับลีกเบลเยียมมีข่าวจากฝั่งเบลเยียมว่าจะย้ายมาที่ไทยแล้วก็เป็นทีมชาติดีอาร์คองโกยกเลิกสัญญามานะครับเป็นนักเตะสไตล์ตัวสูงๆโยงๆเกือบ190ถนัดลูกมงชอบยิงไกลแต่ยิงไม่ดีกูจำได้แม่นเลยสถิติขึ้นมาเนี่ยโอ้ชอบยิงไกลแต่ยิงไม่ดีนะครับถามถึงความเป็นไปได้ก่อนในมุมปลอมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเกิดว่าเราสายไม่เข้าอ่ะความเป็นไปได้ก็สูงไหมเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องจริงเฮ้ยทุกคนสังเกตเรื่องนี้ไหมถ้าสายไม่เข้าหรือไม่ออกมาปฏิเสธไม่รู้ไงเพราะถ้าไหนไม่จริงอ่ะแม่กับพ่อต้องออกมาปฏิเสธแล้วบาลอตตาเดลี่ไงอันนั้นปฏิเสธไหมก็ป้าต่ายมาถามพี่นี่จะเวิร์กหรอครับอ๋อไม่รู้เขามีเฟซนิวของคุณไงใช่อันนั้นผมยังจำได้ดีเลยแต่พี่ไม่ได้มองเรื่องเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่พี่รู้สึกว่าเอาจริงเอาละเอาจริงเหรอคือเขาสไตล์เขาเป็นเหมือนเป็นสไตรเกอร์พี่ตัวจบหน้าเป้าสไตล์แบบนี้ที่มันประสบความสำเร็จกับบุรีรัมย์มันก็ไม่คือโอเคอาจจะพี่ยังไม่ได้ด้อยค่านะแต่แค่ว่ามันแบบมันอารมณ์เหมือนเราเชียร์เชลซีแล้วนักเตะแบบนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จกับเชลซีแล้วมันมาในแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนักเตะสไตล์นี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาที่สไตล์นี้ที่บุรีรัมย์ซื้อมามันก็แบบพวกแบบแจนสันอะเอ็ดก้านับไหมเอ็ดก้าก็นับได้พี่เอ็ดก้าชาไหมไม่พี่ว่าชาไม่ใช่ชามันยังเทคนิคชามันอันนี้เป็นแบบอันนี้คือลูกหัวดีๆก็น่าจะเป็นแจนสันเนี่ยแหละประมาณนี้ดานิโลโอ้โหอันนั้นยังไม่ทันเห็นฟอร์มเลยไปซะแล้วนะฮะอันนี้คือข่าวที่มาจากฝั่งสื่อเบลเยียมนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่อันนี้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่สามารถบอกที่มาได้เพราะว่ามันบังเอิญจริงๆกับการทราบข่าวนี้มานั่นคือพี่เต้ถามย้ำเขาแล้วเหรอพี่ถามย้ำเลยในแชทว่าเฮ้ยคนนี้เหรอส่งรูปไปว่าคนนี้เหรอคือเราไม่ได้ถามด้วยเพราะพี่แค่รู้สึกว่าอยู่ในจุดที่พี่ไม่ค่อยอยากรู้เรื่องอะไรก่อนชาวบ้านละแต่นี่คืออยู่ดีเขาพิมพ์แบบคุยเรื่องอื่นอยู่แล้วก็พิมพ์มาบอกว่าเอ้ยนักเตะคนเนี้ยเซ็นกับบุรีรัมย์แล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมพี่ก็ฮะอยู่ดีมึงบอกกูประโยคนี้มึงรู้ป่ะเนี่ยว่าคือกูเชียร์ทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไอคนที่คุยด้วยก็ไม่รู้ว่าพี่เชียร์ทีมนี้นะอยู่ดีบอกกูถึงเราไปแคปภาพมาแล้วก็มาคนนี้เหรอที่เซ็นบุรีรัมย์ใช่คนนี้เซ็นบุรีรัมย์พี่ก็เลยพยายามไปทำการบ้านแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นข่าวลือนะครับก็คนนี้ก็คือทางด้านของอายุมาชิก้านะครับนักเตะคนนี้น่าสนใจตรงที่เป็นสัญชาติเคนยานะครับเป็นนักเตะเคนยาแล้วก็มีสัญชาติเบลเยียมด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเบลเยียมเป็นหลักเนาะเป็นเยาวชนในลีกเบลเยียมใช่ไหมมีเก้งก็เล่นกับเก้งเบียร์ช็อตสตองดาร์ลีแอชแล้วก็พวกลีเซ่นะครับทีมดังๆนั่นเลยนะแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วง4-5 ปีก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นในลีกจีนหลายทีมเลยปักกิ่งเหรินเหอแล้วก็มีเดี๋ยวนะขอย้อนดูก่อนเคยหลงเจียงลาวาสปริงปักกิ่งเหรินเหอปักกิ่งเฉิงเฟิงแล้วก็มีเล็กหนึ่งไปเล่นเลดดิ้งไอตอนแรกเราก็คิดว่าออกไปเล่นเลดดิ้งแม่งเก่งเว้ยโคตรเก่งสรุปเจ้าของปักกิ่งเหรินเหอกับเลดดิ้งคือเดียวกัน ก็เลยส่งคือคาราบาวปะผมจะไม่ใช่ปะไม่ก่อนที่จะเป็นคนไทยเพราะว่าปักกิ่งคือหลังจากคนไทยเข้าไปเลดดิ้งได้พักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นจีนกลุ่มหลักก็เป็นจีนก็เลยสวอปนักเตะไปเล่นที่เลดดิ้งก็เล่นได้ไม่นานเหมือนกันจนกลับมาเล่นในเจลีกในเลก2ของเจลีกที่ผ่านมานี่เองวิสเซลโกเบเล่นกับวิสเซลโกเบค่าเหนื่อยแพงมากเพราะผมถามมาจากคุณต้องพานุวัฒน์ค่าเหนื่อยแพงนะครับแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวสูงเลี้ยงเยอะวิธีการเล่นก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสไตล์ของวิสเซลโกเล่นกับวิสเซลโกเบไม่ได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บเรื่องนี้คือน่าเป็นห่วงมากเลยปอมตายแล้วเขาเป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเยอะอุ้ยแล้วก็เจอความเข้มข้นของฟุตบอลเจลีกไม่ได้แต่ไม่อยากให้คิดมากตรงนั้นตรงที่ว่าโอเคตัวเลขยิงไม่เยอะมีอาการบาดเจ็บก็จริงแต่ถามว่าความเข้มข้นในการที่โยกมาเป็นไทยลีกเนี่ยพี่เชื่อว่ามันอาจจะไม่เท่าเขาอาจจะปรับตัวได้ดีกว่าที่เจลีกหลายคนดิโอโก้เฮเบอร์ตี้ที่บ้าเลี้ยงสุดท้ายมาได้ในไทยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็เจอความเข้มข้นที่ไม่ได้หนักเท่าเจลีกเฮเบอร์ตี้ไม่ได้เจลีกก็เล่นไม่ได้จำได้ไหมใช่อันนี้คือพยายามคิดแบบช่างน้ำหนักทั้งสองทางนะครับผมปอมเห็นประวัติของไอ้เจ้าอายุมาชิก้าแล้วเป็นไงจริงๆเราก็เคยมีดีกรีพรีเมียร์ลีกมาไม่ใช่เหรอโมนิโบไมก้าแต่คือนักเตะสไตล์แบบนี้ผมชอบนะคือมันเป็นเหมือนนักเตะซิกเนเจอร์ของบุรีรัมย์เมื่อก่อนที่ว่าจะต้องมีตัวเลื้อยอ่ะแฟรงค์อาชิมปงออสวาลโดมาเชน่าฮวนเปโรอะไรพวกนี้คูตินโยใช่มันเป็นพี่ไม่รู้สินี่เป็นช่วงเวลาของการเห็นนักเตะย้ายมาแล้วพี่ไม่ค่อยรู้สึกเอาดีกรีเอาตัวเลขการยิงมาเป็นตัวตั้งแล้วเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่มันไอ้นี่ที่สุดคือการที่เรารู้จักทีมเราและสไตล์ฟุตบอลไทยต่างหากที่ถึงรู้ว่านักเตะแบบไหนมันน่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ด้านพี่ดูบูโน่โมเลล่าดิยิงกระจายที่โน่นระดับที่นี่หลายคนใช่ไหมล่ะเยอะนั่นแหละพี่ก็เลยในสองดิวเนี้ยพี่เลยเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบแล้วก็ตื่นเต้นกับดิวของอายุมาชิก้านะพี่ว่ามันจะกลายเป็นเปลี่ยนมิติบางมิติในเกมลูกของเราเลยไอความที่แบบกล้าเสี่ยงหน่อยเว้ยเอาชนะตัวถามว่ารอบล่าสุดที่เราเห็นนักเตะต่างชาติเราแบบแหวกหลบสองม้วนหนีออสวาโดกี่ปีแล้วอะ3 ปีถูกต้องผ่านมา3 ปีนั่นแหละแล้วคือเหมือนว่าบุรีรัมย์ไปเล็งทีมชาติที่มันแบบมันก็ดีกี่พวกเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นนักเตะทีมชาติทั้งเป็นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นทีมชาติปัจจุบันด้วยไหมน่าจะเป็นแบบปัจจุบันก็น่าจะยังติดอายุมาชิก้าเองก็ยังคงติดในชุดปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะครับใช้คำนั้นดีกว่าติดเรื่อยๆทีนี้อัปเดต2ดิวนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมตอนแรกพี่ยังพูดว่ามันเป็นข่าวลืออยู่เสมอเคยตายแล้วแต่วันนี้มีสายที่ไม่สามารถบุคคลชื่อได้เป็นบุคคลในวงการฟุตบอลไทยที่พัวพันกับเรื่องตลาดนักเตะใช้คำนี้ดีกว่าที่ตะวันรู้กันโทรมาแล้วถามว่าเมื่อวานผมนั่งดูบอลไทยอยู่นะครับแล้วก็ได้เห็นคุณพูดถึงดิวนักเตะคุณแล้วเขาก็พูดว่าคุณนี่มันก็วงในเหมือนกันนะแน่นแน่เจ๋งนะเอาละโว้ยเบอร์อะไรดีบอกมาอยากเห็นมาชิก้าใส่เบอร์40มากเลยเพราะตอนอยู่โกเบเขาใส่40เนาะใช่ถ้าเกิด2คนเนี้ยมันมาจริงๆแล้วอ่ะแล้วใครจะไปพี่ว่าตรงนี้มันชัดเจนมากเลยนะถามว่าณตอนเนี้ยจะนับเฉพาะของโควต้านะมันอาจจะไม่ make sense กับการที่เอาโควต้าดีเกาและโควต้าไมคอนมาแทนที่2คนนี้แปลว่านี่จะเป็นช่วงเวลาแรกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช้นักเตะต่างชาติเป็นตัวลุกถึง3ตัวอันนี้มันอาจจะไม่ค่อย make senseแต่พี่กำลังแอบรู้สึกว่ามันอาจจะกำลังมีวิถีบางอย่างเกิดขึ้นกับเช็คอาร์มแบงค์หรือเปล่าก็น่าสนใจเพราะว่าอันนี้คือคิดเผื่อนะอันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับบุรีรัมย์กำลังคิดเผื่ออะไรบางอย่างเพราะว่าการเก็บทั้งโลซ่าเสริมกองหน้าและปีก มาอีกสองเป็นสามตัวเนี่ยมันแปลว่ามันชัดเจนว่าเขาเหมือนเขามองเผื่อไว้แล้วหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องเลสเตอร์ยังคงต้องเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เห็นก็รอบที่แล้วไม่ได้ไปเพราะว่ามันแบบก็เนี่ยเพราะโควิดด้วยแหละยังไงเขาบอกเขาเลยบอกว่าเลื่อนไปก่อนซึ่งก็อาจจะเป็นเร็วๆนี้ครับอันนี้สมมติฐานหนึ่งเดากับสมมติฐานสองก็คือเพิ่มคู่แข่งหรอพี่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนโรซ่าด้วยก็คือเปลี่ยนโรซ่าไปตำแหน่งอื่นแล้วต่างชาติตัวรุกก็คือเป็นสองคนเช่นอะไรอ่ะอย่างก็คือตัวรุกก็อาจจะกลายเป็นเนี่ยสองคนนี้ใช่ไหมแล้วเช็คอาร์มแบงก์ก็ยังอยู่แล้วตรงโรซ่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกองกลางไหมเห็นไหมพอเราขาดรัตนากรเรายังไม่มั่นใจกองกลางตัวต่างชาตินะไม่มีตัวไทยแทนที่ได้ไหมก็ยังไม่ชัวร์หรืออาจจะมีกองหลังอันนี้เมคเซนถ้าอันนี้เมคเซนอันนี้เป็นสองสมมติฐานนะหนึ่งเปลี่ยนแค่สองตัวและกลายเป็นต่างชาติหน้าล้วนและอาจจะมีการปล่อยนักเตะไทยไปที่ไหนหรือเปล่าในการยืมมาไปเลสเตอร์กลับมาเป็นโปรเจกต์นี้ไหมกับสองเปลี่ยนสามตัวเก็บซูราก้าไว้ก็คือโรซ่าก็จะหมดอนาคตเหมือนกันนี่คือสองสมมติฐานของพี่โหไม่อยากให้โรซ่าไปเลยจริงว่ะมันเหมือนเอ็ดก้าไปดูจูเนียร์ที่นั่นครับแต่ว่าขอให้มันดีแล้วกันขอให้มันดีขอแค่นี้เลยขอให้มันดีขอให้มันเวิร์กครับซึ่งเอาจริงเหมือนว่าเราจริงๆการเปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของวีรัมแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มชักจะไม่ค่อยชินกันแล้วเนาะนะชักจะไม่ค่อยชินเพราะพี่ว่าจะเพราะปีล่าสุดนี่แหละพอมันไม่ได้เปลี่ยนเราก็ไม่ได้ทำใจเรื่องของการเปลี่ยนไว้ใช่เราไม่ได้ทำใจลาเพราะว่าเก็บไว้หมดเลยแต่พี่ว่าถ้าเอาแบบว่าแฟนบอลแฮปปี้ก็คงเก็บโรซ่ากับซูราก้าไว้แหละถ้าเอาแฟนบอลแฮปปี้แต่ถ้าจะโลบทกลางเล็กมันก็ยังไงอยู่มันก็เหมือนไปสตาร์ทเซซิโลใหม่แล้วปะนะครับผมก็รอดูครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวก็คงมีความชัดเจนมากขึ้นว่าใครเข้าใครออกนะครับรวมถึงฝากติดตามThunder Podcastทุกอาทิตย์แล้วก็เช่นเคยว่าสัปดาห์นี้เราเจอราชบุรีมิตรผลนะครับเดี๋ยวหลังเกมก็มาเจอกันเช่นเคยวันอังคารเนาะเป็นวันอังคารเพราะวันพุธมีFA Cupได้หน้าได้ครับผมนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ